สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็คือยังไงเอ่ยค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะก็วันนี้ก็คือจะมีเลคเชอร์ของพี่1ชั่วโมงแล้วก็ตอนบ่ายก็มีทำแลบด้วยนะคะก็คือเอามาเร็วค่ะมาเร็วได้ชีหรือยังคะได้แล้วนะก็คือวันนี้นะคะพี่ก็จะมาพูดนะคะเรื่อง Introduction to Mycology Mycology คืออะไรคะอะไรนะคะเชื้อราใช่ไหมคะก็คือราวิทยานะคะน้องเรียนเกี่ยวกับแบคทีเรียไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นไวรัสนะคะวันนี้ก็มาดูเป็นอินโทรนะคะเกี่ยวกับเชื้อรานะคะไมโครโลจีนะคะก็คือจะมีในภาพนะคะก็จะเห็นลักษณะโคโลนีนะคะของเชื้อราเป็นฟูๆแบบนี้เคยเห็นตามสิ่งแวดล้อมไหมคะตามแบบตามอะไรบ้างคะขนมปังถ้ามันขึ้นอยู่อย่างนี้เราควรจะตัดแบ่งไปทิ้งแล้วก็ทานต่อได้ไหมคะไม่ได้โอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวก็จะมาเรียนรู้เชิงลึกนะคะเกี่ยวกับเชื้อรานะคะวัตถุประสงค์ก็ตามนี้นะคะก็คือดูคุณสมบัติทั่วไปนะคะโครงสร้างนะคะสรีระและการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์นะคะการจัดแบ่งกลุ่มนะคะของเชื้อราอันนี้ก็คือคำว่าไมโครโลจีนะคะไมโครโลจีนะคะก็คือการศึกษานะคะเกี่ยวกับเชื้อรานะคะมันก็มาจากคำว่าไมคิสนะคะภาษาละตินก็คือแปลว่าเชื้อรานะคะภาษากรีกก็คือมัชรูมเห็ดนะคะโลกอสก็คือการศึกษานะคะรวมกันก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรานะคะไมโครโลจีนะคะอยากให้รู้นิดนึงถ้าฟังกัสอะไรนะคะมีอะไรหรือเปล่านะคะไม่มีอะไรถ้าฟังกัสนะคะก็คือจะเป็นเอกพจน์ฟังจายเป็นพหูพจน์นะคะคราวนี้ก็มาดู general properties นะคะก็คือคุณสมบัติทั่วๆไปของเชื้อรานะคะเชื้อรานะคะก็คือจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตสิ่งมีชีวิตมันจะมีอะไรกับอะไรคะยูคาริโอตกับโปรคาริโอตยูคาริโอตมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากโปรคาริโอตบ้างคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็เชื้อราเนี่ยเชื้อราเป็นยูคาริโอติกออร์แกนิซึมนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตนะคะแล้วก็มันจะมีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์นะคะเซลล์เดียวก็คือเป็นยูนิเซลลูล่าคือเซลล์เดียวนะคะมัลติเซลลูล่าก็คือหลายเซลล์ถ้าเป็นเซลล์เดียวนะคะเราจะเรียกว่ายีสต์นะคะมัลติเซลลูล่าคือหลายเซลล์จะเรียกว่าเป็นโมลนะคะแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทheterotrophic organism heterotrophic organism คือเป็นสิ่งมีชีวิตพวกไหนคะที่สร้างอาหารเองได้หรือสร้างอาหารเองไม่ได้มันเป็นสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะมันจะต้องได้รับสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นมันก็คือจะดำรงชีวิตเป็นแบบ subprobe นะคะ subprobe ก็คืออาศัยสารอาหารจากซากพืชซากสัตว์นะคะส่วน parasite นะคะก็คือจะเป็นรับสารอาหารนะคะจากโฮสเซลอันนี้ก็คือจะอยู่ในรูปของพาโทเจนในร่างกายของมนุษย์นะคะเป็นพาราไซต์ส่วนซิมไบโอติกหรือซิมไบโอซิสนะคะก็คือการอยู่แบบพึ่งพากันอย่างเช่นเป็นพวกไกลเคนสาหร่ายกับเชื้อรานะคะการสืบพันธุ์นะคะก็สืบพันธุ์ได้ทางเซ็กชวลกับอะเซ็กชวลรีโปรดักชันอย่างตอนแรกที่น้องๆได้พูดนะคะก็คือบอกว่าได้เห็นเชื้อราเนี่ยเห็นอยู่ทั่วไปนะคะก็สามารถเห็นได้ด้วยนะคะก็คือเชื้อราเนี่ยเป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมกระจายอยู่ทั่วไปมีหลากหลายสปีชีส์นะคะมีถึงแบบมากกว่า 200,000 สปีชีส์แต่ว่าที่ระบุว่ามันเกาะโรคในร่างกายเนี่ยมีประมาณ200สปีชีส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็คือมีการรายงานเพิ่มขึ้นนะคะในผู้ป่วยที่เป็น immunocompromised host นะคะ immunocompromised host ได้แก่พวกได้แก่คนไข้ประเภทไหนบ้างคะ
เราได้รู้จักคำว่า immunocompromised host มาบ้างแล้วหรือยังใช่ก็คือผู้ติดเชื้อ HIV นะคะได้รับการ transplant นะคะก็คือได้รับการปลูกถ่ายนะคะ cancer tumor นะคะมะเร็งนะคะผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ tumor cancer ค่ะผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็มีอะไรแล้วก็คนพวกที่ได้รับยาสเตียรอยนะคะคือ immunocompromised host อันนี้คำนี้เรายังไม่เคยเจอเลยใช่ไหมคะหรือว่าเคยเจอแล้วอ๋อไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่สนิทไม่อะไรทั้งนั้นนะคะโอเคคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยพี่ได้พูดนะคะถึงว่าถึงมันเป็นยูคาริโอตนะคะยูคาริโอติกออร์แกนิซึมนะคะยูคาริโอติกออร์แกนิซึมนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือมันมีนิวเคลียสนะคะมีนิวเคลียสแล้วนิวเคลียสก็คือมีนิวเคลียร์เอนเวลโลปนะคะก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะอันที่สองก็คือมีไซโตพลาซึมนะคะอันที่สามมีไรโบโซมนะคะไรโบโซมเนี่ยจะเป็นแบบไรโบโซมแบบ 80S นะคะ S ย่อมาจาก Swedberg นะคะแล้วก็มีไมโตคอนเดรียนะคะมีไมโตคอนเดรียมีกอจิแอปพาราทัสนะคะมีเอ็นโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะแล้วก็มีเซลล์วอลเป็นพลาสมาเมมเบรนแล้วก็เป็นเซลล์วอลนะคะคราวนี้จะมาดูนะคะในส่วนของอันนี้อ่ะนะคะย้ำนิดนึงในนิวเคลียสนะคะก็คือมีนิวเคลียร์เมมเบรนนะคะไซโตพลาซึมนะคะไรโบโซมนะคะออร์แกเนลเป็นแบบ 80S นะคะมีไมโตคอนเดรีย ER กอจิบอดี้นะคะคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยในส่วนของที่4กับที่5นะคะก็คือเซลล์เมมเบรนเซลล์เมมเบรนนะคะในเซลล์เมมเบรนของเชื้อราเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในเซลล์เมมเบรนของเชื้อรานะคะก็คือจะเห็นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เห็นแบบนี้นะคะมีส่วนที่ชอบน้ำก็เป็นหัวตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ไม่ชอบน้ำก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเออร์โกสเตอรอลนะคะมันจะมีเป็นที่อยู่ของเออร์โกสเตอรอลนะคะเออร์โกสเตอรอลนะคะก็คือจะเป็นดรักทาร์เก็ตนะคะเป็นยาเป็นแอนติไบโอติกส์นะคะเป็นฟังกอลแอนติไบโอติกส์นะคะที่ก็คือจะไปยับยั้งนะคะการสังเคราะห์เออร์โกสเตอรอลนะคะซึ่งอยู่บนเซลล์เมมเบรนนะคะซึ่งอยู่บนเซลล์เมมเบรนค่ะในคนค่ะก็จะมีสารประเภทโคเลสเตอรอลนะคะซึ่งเวลาให้ยาไปนะคะได้รับยาที่เป็นยาต้านเชื้อราเนี่ยมันก็คือจะสเปซิฟิกก็คือจะฆ่าแต่เฉพาะเชื้อราก็คือมันจะไปออกฤทธิ์ที่ตรงเออร์โกสเตอรอลนะคะก็คือที่เป็นhuman ที่เป็นคอเลสเตอรอลก็จะไม่ออกฤทธิ์นะคะเซลล์วอลมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีส่วนของไคตินนะคะไคตินก็คืออยู่บริเวณนี้อยู่ข้างล่างนะคะให้ความแข็งแรงของเซลล์นะคะให้ความแข็งแรงของเซลล์อันที่สองคือกลูแคนนะคะก็จะสานกันเป็นเส้นใยนะคะให้ความแข็งแรงเช่นกันนะคะแมนโนโปรตีนนะคะอยู่ข้างนอกนะคะจะเป็นส่วนของแพมด้วยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นในการที่ตรวจทางซีโรโลจิคอลนะคะทางซีโรโลจิคอลก็คือเป็นทางอิมมูโนค่ะที่เราเคยเรียนกันนะคะก็อย่างเช่นพวกเชื้อแอสเปอร์นะแอสเปอร์จิลลัสนะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแอนติเจนในการที่ตรวจนะคะอันนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้นะคะเซลล์เมมเบรนนะเมื่อกี้เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะมีเออร์โกสเตอรอลเป็นดักทาร์เก็ตนะคะเซลล์วอลมีไคตินนะคะก็คือทำให้เซลล์แข็งแรงกูแคนเซลล์แข็งแรงเหมือนกันนะคะเป็นไฟบินที่สานกันนะคะเป็นแพมด้วยแมนโนโปรตีนก็เป็นแพมส์นะคะแล้วก็เป็นใช้ในซีโรโลจิกนะคะในการตรวจทางวิทยาทางซีโรโลจีต่อไปฟังก็สตัคเจอร์นะคะก็คือเมื่อเปรียบเทียบนะคะเมื่อเชื้อราเนี่ยเปรียบเทียบกับแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียเป็นอะไรนะคะเป็นยูหรือเป็นโปรที่เรียนในอินโทรเป็นโปรคาริโอตนะคะขนาดเซลล์ก็จะใหญ่กว่าเล็กกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอะเอาเชื้อรากับแบคทีเรียไปย้อมแกรมสเตนแล้วเชื้อราติดแกรมสเตนนะคะมันจะติดแล้วเราจะเจอขนาดของแบคทีเรียไอของเชื้อราเนี่ยเล็กหรือว่าใหญ่กว่าเชื้อราของแบคทีเรียค่ะใหญ่กว่านะคะเชื้อรานะคะจะติดแกรมโพซิทีฟนะคะแกรมโพซิทีฟนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเป็นที่มาร์กเอาไว้ได้เลยนะคะเด่นนะคะก็จะแล้วก็มีที่เซลล์เมมเบรนก็จะมีสเตอรอลนะคะส่วนของแบคที
ีเรียไม่มีนะคะนี่ก็จะมีในไซโตพลาซึมก็มีไมโทคอนเดรียเอนโดพลาสมิกนะคะผนังเซลล์ก็เป็นไคตินนะคะส่วนแบคทีเรียจะเป็นเปปติโดไกแคนใช่ไหมคะที่เรียนไปในอินโทรลองใช้กระดาษที่ให้ไปนิดนึงนะคะ which of the following structures นะคะ would not be associated with fungi ข้อไหนคะอ้าวแต่พี่ทำสีผิดป่วนหมดเลยสีไหนคะโคโรพาสไม่มีโคโรพาสนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อรานะคะทุกคนตอบเป็นสีเอ๊ะมันจะเป็นเขียวๆเหลืองๆค่ะสีอะไรคะสีเฉลยไปแล้วสีเขียวเอ๊ะสีเหลืองก็คือตอบข้อ4คือโคโรพาสเชื้อราไม่มีโคโรพาสนะคะก็คือไม่สามารถสังเคราะห์แสงด้วยได้ตนเองใช่ไหมคะก็คือเลยเป็นเฮเทโรโทปิกนะคะก็นี่เป็นข้อแตกต่างจากพืชนะคะไม่มีโคโรพาสนะคะต่อไปนะคะอันนี้ส่วนที่ต่อไปนะคะก็คือฟังกัลมอร์โฟโลจีนะคะรูปร่างลักษณะของเชื้อรานะคะเชื้อรานะคะก็จะแบ่งออกเป็นยีสต์นะคะมียีสต์นะคะกับมีโมลยีสต์นี่เป็นเซลล์เดี่ยวหรือว่าเป็นหลายเซลล์นะคะเซลล์เดี่ยวนะคะยีสต์เป็นเซลล์เดี่ยวอันนี้ก็คือเป็นเซลล์เดี่ยวนะแต่ว่ามันกำลังบัดดิ้งอยู่เนี่ยเป็นเซลล์เดียวนะคะโมก็คือเป็นมัลติเซลลูล่าเป็นหลายเซลล์นะคะเพราะฉะนี้ที่มันเป็นหลายหลายเซลล์มันก็จะมาต่อกันเป็นสายนะคะในสายนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นนอนเซปเตตกับเป็นเซปเตตถ้านอนเซปเตตนี่คือเซปเตตแปลว่าอะไรคะใช่เป็นช่องกั้นนอนเซปเตตก็คือไม่มีช่องกั้นก็คือราที่ไม่มีผนังกั้นนะคะไม่มีผนังกั้นอันนี้นะคะไม่มีผนังกั้นค่ะก็จะมีพวกนิวคลีไอสารอาหารอะไรเงี้ยก็ไหลได้ไปตามเส้นสายลานะคะส่วนเซปเตตนะเซปเตตเซปตัมนะเนี่ยค่ะเซปตัมก็คือที่กั้นตรงนี้นะคะมันก็จะมีรูตรงที่เป็นผนังกั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวได้เห็นภาพชัดๆต่อไปนะคะส่วนในเซปเตตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2อันนะคะก็คือแบ่งตามการสร้างเมลานินนะเมลานินก็คือการสร้างสารสีดำนะคะถ้าเป็นเดอร์มาติเชียสนะคะเดอร์มาติเชียสก็คือราดำนะคะไฮยาลินนะคะก็คือเป็นราที่ใสไม่สร้างเม็ดสีเมลานินนะคะก็จะเห็นเป็นใสๆนี่นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมของรูปลักษณะของเชื้อราทั้งหมดนะคะคราวนี้มาดูอันที่1อ่ะเราก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นไดมอร์ฟิกไดแปลว่า2มอร์ฟิกก็คือรูปร่างค่ะก็จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวลองไปดูนะคะอ่ะดูอันที่1ยีสต์นะยีสต์อันนี้ก็เป็นยูนิเซลลูลาร์ใช่มั้ยคะรูปร่างเป็นยังไงคะกลมๆรีๆใช่มั้ยคะโคโลนีนะคะถ้าสมมุติเราเอาไปเคาเจอร์นะคะมันก็จะขึ้นออกมาเป็นกาบัสก็คือแบบเกรียงๆนะคะมันจะเป็นเกรียงๆนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีเป็นโคโลนีขรุขระก็ได้เป็นแบบหยาบขรุขระก็ได้แล้วก็เป็นมิลคอยคือมันเยิ้มนะส่วนมากก็จะแบบเป็นมิลคอยมันเยิ้มออกมาก็จะเป็นลักษณะโคโลนีแบบนี้อันนี้เราได้เห็นตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายเราจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นยีสต์อันไหนเป็นโมลนะคะต่อไปอันนี้โมเมื่อกี้ยีสต์จบไปแล้วแล้วก็โมนะคะโมก็คือเป็นมัลติเซลลูลาร์ออร์แกนิซึมก็คือหลายเซลล์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเส้นตรงนี้เนี่ยคือถ้าเซลล์มันต่อกันนะคะมันก็จะเป็นไฮฟีอันนี้ไฮฟีนะคะก็คือที่เป็นเซลล์ต่อกันเป็นถ้าสมมติว่าไฮฟีมารวมกันนะคะคือเป็น a mass of hyphae ก็คือจะเป็นไมซิเลียมฮะอะไรนะคะอะไรนะไปคล้องกับชื่อใครหรือเปล่าอ๋ออะไรนะคะมีบ้างไมซิเลียมนะคะก็คือเป็นขยุ่มราหรือกระจุกรานะคะไมซิเลียมค่ะถ้าไฮฟี่นะคะก็คือจะเป็นเอกพจน์แต่ถ้าไฮฟ้าก็คือเป็นพหูพจน์ชื่อใครหรือเปล่าขอโทษนะไม่ตั้งใจโคโลนีนะคะถ้าสมมติเราเอาไปเลี้ยงอันนี้ก็คือเป็นที่เราจะเห็นตามแบบถ้าเราไปคัลเจอร์ก็จะเห็นแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นในที่เราเอาไปดูตามสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็จะเห็นเป็นโคโลนีแบบนี้เป็นฟูฟูเนาะเป็นแบบฟูฟูแยกกันชัดเจนเลยเนาะคะกับที่เป็นอย่างนี้นี่อันนี้ก็คือยีสต์นะคะอันนี้คือโมนะก็จะเป็นกราบัสก็แบบบางทีอาจจะเป็นเกลี้ยงก็ได้เป็นวอลเวตวอลเวต
วอลเวตคืออะไรคะรู้ไหมใช่เรดเวลเวตคือเค้กค่ะก็คือมันจะเป็นกำมะหยี่เป็นลักษณะแบบเป็นกำมะหยี่เรดเวลเวตคือแบบอาจจะนุ่มเหมือนกำมะหยี่นะคะแกนนูล่าก็คือเป็นผงนะเป็นคล้ายเม็ดทรายแกนนูล่าถ้าพาวเดอรี่ก็คือเป็นผงแป้งเลยนะคะอาจจะเป็นพวกแอสเปอร์ไนเกอร์อะไรอย่างเงี้ยฟาวฟี่ก็คือคล้ายขนแมวนะคะคอตตอนก็คือฝ้ายนะคะฟูนี่เป็นแบบคนนี้ฟูนี่เดี๋ยวได้เห็นนะคะเห็นตอนบ่ายนะฮะอันนี้เป็นชื่อใครอีกอะคะฟูฮะอ่ะคราวนี้เราก็เอามาดูนะคะในลักษณะของโมใช่ไหมคะถ้าโมมันเราอะเมื่อกี้เราเอาไปเลี้ยงในนี้นี่เราเอาไปเลี้ยงในนี้แล้วเราส่องสมมติเราดูแบบดูแนวฝั่งอย่างเงี้ยค่ะส่องเข้าไปตรงอย่างนี้นะคะมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าทารัสไมซิเลียมก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคือขยุ่มลาใช่ไหมคะไมซิเลียมนะคะจะมีทารัสก็คือทั้งหมดตั้งแต่ตรงข้างบนเนี่ยยันข้างล่างคือทารัสก็คือทั้งหมดของไอตัวไฮฟี่นะคะมันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของ vegetative hyphae vegetative เนี่ยมันจะเป็นสายลาเป็นรากนะคะที่มันอยู่ในอาหารนะคะมันจะใช้ในการดูดสารอาหารความชื้นค่ะส่วน aerial air ก็คืออากาศที่มันอยู่ข้างบนนะคะที่มันอยู่ข้างอยู่บนอากาศนะคะมีไว้ก็คือเนี่ยอยู่บนผิวมีเดียนะคะผิวอยู่บนพื้นผิวมีเดียก็จะมี reproductive structure อยู่ก็คืออาจจะมีคอนิเดียอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือหน่วยสืบพันธุ์ของลาอยู่ที่บริเวณ aerial hyphaeการเจริญเติบโตของเชื้อรามันก็จะโตแบบ apical growth นะคะก็คือโตตรงที่มันเป็นยอดตรงนี้ขึ้นไปนะคะคำว่าให้รู้จักเฉยๆคำว่า apical growth นะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นโมก็จะแบ่งออกเป็น2อันคือ non septate กับ septate นะคะถ้า non septate ก็คือเป็นราที่ไม่มีผนังกั้นนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าcoenocytic hyphae นะคะมันก็จะ harrow ก็คือจะ harrow ก็คือว้าวแบบอะไรนะแบบโล่งๆอะค่ะ multi nucleated ก็จะมีหลาย nucleus นะคะถ้าเป็น septate ก็จะมี septum นะคะ septum กั้นก็คือกั้นเป็นห้องๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ divide by portion ก็คือตัวเซปตัมแล้วมันก็จะมีพอก็คือเป็นช่องเป็นรูนะคะให้สารอาหารให้ออร์แกเนลต่างๆพวกนิวคลีอายนะคะ movement ได้นะคะเป็นช่องคราวนี้ในไอตัวเซปเตตนะคะเซปเตตไฮฟี่เนี่ยที่มันก็จะแบ่งออกเป็น2อันตามการความสามารถในการสร้างเมลานินนะคะก็จะเป็นไฮยาลินนะคะไฮยาลินไฮฟี่นะคะก็จะเป็นเคลียมองไม่เห็นพิกเมนต์เป็นใสๆนะคะเดอร์มาติเชียสนะคะอันนี้เราได้เห็นเดี๋ยวเราจะได้ดูตอนภาคบ่ายนะคะเดอร์มาติเชียสไฮฟีเดอร์มาติเชียสฟังจ่ายนะคะก็คือจะแบบดำเลยคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยพลิกนะคะพลิกดูข้างหลังอะค่ะเนื่องจากมันสร้างเมลามีนพอเราพลิกดูข้างหลังอากาศก็จะเห็นเป็นสีดำๆที่แตกต่างจากอันอื่นเลยนะคะต้องดูให้ได้นะคะต้องแยกให้ออกว่ามันเป็นสีดำแบ็กโคโลนีเวลารีเวิร์สขึ้นมานะคะปรับปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสีดำเลยนะคะเป็นฟิโลฟาราเวรูโคซ่านะคะอันนี้ก็จบไปที่เป็นยีสต์เป็นโมใช่ไหมคะคราวนี้มันก็จะมีแบบไดมอร์ฟิกฟังจายนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็คือมันสามารถที่จะโตได้ทั้งยีสต์ฟอร์มแล้วก็โมฟอร์มมันขึ้นอยู่กับ environment นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนคิดว่าขึ้นอยู่กับอะไรของสิ่งแวดล้อมคะอุณหภูมิรู้ได้ยังไงอะเขียนเอาไว้เก่งมากค่ะนะคะก็คือจะมีโมนะคะก็คือเวลามันอยู่ในข้างนอกส่วนมากแล้วนะคะมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะของโมฟอร์มก็คือเป็นลาที่แบบฟูขึ้นมาใช่ไหมคะในที่ ambient temperature นะคะที่25องศานะคะ environment นะคะแล้วเมื่อคนเนี่ยมักได้ infect นะคะโดยการที่เราอ่ะหายใจเอาไอ้ตัวโคนิเดียเข้าไปในร่างกายนะคะแล้วร่างกายของเราอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ37องศานะคะที่ human tissue นะคะเป็น pathogenic form เป็นเลยรูปของยีสต์นะคะ
็นในรูปก็จะก่อทำให้เกิดโรคในรูปของยีสต์ฟอร์มนะคะตัวอย่างนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่ฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตุ้มนะคะฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตุ้มเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเนี่ยก็คือไดมอร์ฟิกฟังจายนะคะบาสโตไมซิสนะคะเดอร์มาไททิดิสนะคะนี่อันนี้ก็คือใน25องศาเอมเบียนซ์เทมเพอเรเจอร์นะคะที่25องศาเนี่ยก็จะลักษณะเป็นมีเส้นสายไฮฟี่นี่นะคะเป็นโมลนะคะพอมาที่37องศานะก็จะอยู่ในลักษณะของยีสต์อันนี้นะคะก็น้องๆไปเจอก็อาจจะมาเติมก็ได้นะคะจริงๆอ่ะพี่เติมแล้วคราวนี้เติมไปเต็มตารางเลยแต่ว่ามันดูรกเกินไปก็เลยเอาออกนะคะก็เลยเหลือแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือที่เราได้เจอแล้วก็ควรจะต้องทราบพอเป็นพื้นฐานนะว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นยีสต์นะคะลักษณะก็จะเป็นโอไวล์สเฟริโคก็คือเป็นกลมๆลีลีแคนดิด้าคริปโตคอคคัสมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์มาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์นะคะโมชอบไหมคะมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์ค่ะเกาะโรคเกลื่อนนะคะมีไหมคะใครเลี้ยงเอาไว้มีใครแบบว่าเป็นแบบเลี้ยงเอาไว้กับตัวพามาเรียนด้วย มีไหมคะหรือเคยมีก็ได้พี่กำลังอยากได้มาเป็นตัวอย่าง ก็วิธีการเลี้ยงของเชื้อตัวนี้ของมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์นะคะก็คือไม่ต้องอาบน้ำคนที่ผิวมันๆนะคะไม่ต้องอาบน้ำนะคะน้องก็จะมีเชื้อราไว้กับตัวมาเรียนด้วยนะคะหรือว่าอาจจะพามาแล้วก็ติดเพื่อนด้วยก็ได้นะคะมาลาซิเซียเฟอร์เฟอร์เกลื่อนนะคะก็จะแบบออกมาเป็นแผนที่ประเทศไทยเลยนะคะต่อไปโมนอนเซปเตดกับเซปเตดนอนเซปเตดอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปดูในแลบนะคะต้องให้เห็นนะคะก็คือไลโซปัสนะคะไม่ปุสนะคะไลโซปัสนะคะหรือว่ามิวคอร์นะต้องให้เห็นนะคะนอนเซปเตดมันจะนอนเซปเตดเลยถ้าน้องไม่เห็นในสไลด์เคาน์เตอร์นะคะพี่มีเปอร์เมาส์นะคะดูนะคะลองดูนะคะจะต้องเห็นเลยเป็นแบบเป็นเห็นชัดเจนนะคะคือนอนเซปเตดคือเป็นเส้นเป็นไฮฟี่ที่แบบตรงมากนะคะคราวนี้เซปเตดนะคะก็คือจะเป็นไฮยาลินไฮยาลินนะคะกับเดอร์มาทิเชียสไฮยาลินก็เป็นพวกแอสเปอร์จิลัสฟูซาเลียมเพนิซิลเลียมนะคะพวกเดอร์มาโทไฟต์นะคะเดอร์มาโทไฟต์ก็เป็นกรากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆกับเกลื่อนนะคะอยู่ลึกกว่านิดนึงเลี้ยงได้เหมือนกันนะคะเดอร์มาทิเชียสก็คือเป็นฟิโลฟอร่าเวลูโคซ่านะคะไดมอร์ฟิกฟังจายนะคะรา2รูปนะคะไดมอร์ฟิกฟังจายชื่อที่เป็นภาษาไทยคือรา2รูปเป็นเพนิซิลเลียมมาเนฟิไอนะคะอยู่ที่แบบตอนนี้ก็คือจะพบมากนะคะพบบ่อยในอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์ที่infect HIV นะคะเนี่ยก็จะพบทางยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือนะคะถ้าอยู่ในพาโทเจนิกอะค่ะพี่อาจจะเอามาให้ดูเลยนะคะโคโลนีมันจะเป็นสีแดงเลยเป็นโคโลนีสีแดงเลยแต่ว่าครั้งเดียวนะเปิดไม่เอามาให้ดูไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดเนี่ยมันก็จะแบบแอโรซอลอันตรายนะคะแต่ว่าจริงๆเรามีถ้าใครอยากดูขึ้นไปขอดูได้นะคะไปขอห้องพี่เลยเดี๋ยวพาเขาไปดูนะคะสีแดงแบบสวยมากแล้วก็มีฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตุ้มนะคะนอนคัลเจอร์เรเบิลฟังจายนะคะนิโมซิสติสเจลอกฟิซายนะคะฟังกอลไลค์ออร์แกนิซึมพีเทียมนะคะอินซิโดซุมก็คืออันนี้ก็แบบเป็นลาตัวที่แบบเขากำลังศึกษาวิจัยกันพบแบบกำลังฮิตนะคะนะคะเป็นโรคที่เจอในชาวเกษตรกรรมนะอันนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวคร่าวๆนะคะต่อไปนะคะจบไป2หัวข้อแล้วเนาะครับเป็นฟังกอลเมตาบอลิซึมนะคะว่าการที่ราจะเจริญเติบโตเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะ มันเป็นยูคาริโอตใช่ไหมคะมีนิวเคลียสมีเมมเบรนออร์แกเนลมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีไรโบโซม 80S นะคะเฮตโรโทรนะคะสร้างอาหารเองไม่ได้เป็นซับโพรเป็นพาราไซต์เป็นซิมไบโอซิสนะคะซิมไบโอติกนะคะซับโพรบนซากพืชซากสัตว์พาราไซต์ในโฮสต์ซิมไบโอซิสพึ่งพาอาศัยกันนะคะออกซิเจนนะคะเชื้อราต้องการออกซิเจนนะคะเชื้อรานะคะถ้าสมมติเราเคาน์เตอร์แล้วปิดฝาแน่นเลยนะคะมันก็อาจจะโตได้แต่ไม่ค่อยดีนะคะมันเป็น obligate and obligate aerobe นะคะแต่มันก็มีที่มันเป็น facultative facultative and aerobe เป็น anaerobe แต่ส่วนมากแล้วมันเป็น obligate aerobe คือต้องการออกซิเจนnutrient นะคะอาหารนะคะอาหารที่มันต้องการก็คือคาร์บอนซอสนะคาร์บอนนะคะมาจากไหนก็มาจากพวกกลูโคสนะคะกลูโคสแล้วก็มีแอมโมเนียนะคะ
ก็เป็นพวกแร่ธาตุทั่วไปแอมโมเนียฟอสฟอรัสซัลเฟอร์เหล็กเนี่ยค่ะเป็นทั่วๆไปต่อไป temperature นะคะก็คือมันต้องการอุณหภูมิแบบเป็น ambience นะคะถ้าเป็นพวกโมก็คือจะโตได้ประมาณที่โตได้ดีนะที่เหมาะสมคือ25-30องศานะคะอุณหภูมิห้องนะคะ pH นะคะก็จะอยู่ที่4.0-7.0นะคะโดยประมาณอันนี้เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญนะคะในการที่เราจะสมมติเราจะ culture เชื้อรานะคะการที่เราจะ culture เชื้อราเพื่อที่จะ identify ว่าเชื้อราเกาะโรคตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรเราก็จะต้องจำลองให้มันในสิ่งที่มันชอบแล้วก็เหมือนกับในร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่ะก็คือต้องจำลองขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าเออมันมีอะไรที่ต้องการบ้างนะคะ humidity ค่ะความชื้นประมาณ 70% ต้องการน้ำด้วยนะคะต้องการแสงไหมคะทำไมไม่ต้องการแสงอะคะไม่มีโคโรฟิลคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องการเพราะมันต้องเป็นออร์บิเกตแอโรอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นที่มันเป็นพวกซับโพรฟนะคะก็คือมันจะปล่อยเอนไซม์นะคะออกมาย่อยนะออกมาย่อยสารอาหารแล้วก็จะดูดซึมกลับเข้าไปนะคะคำถามอีกแล้วค่ะ Which of the following is not necessary for fungal growthlight intensity ขอบคุณมากที่ยกค่ะสีชมพูขอบคุณมากโอเคมีบ้างประปรายนะคะทุกคนตอบถูกโอเคค่ะต่อไปจบแล้วนะคะ fungal reproduction นะคะที่ได้พูดในตอนแรกก็คือ fungal reproduction เนี่ยมันจะเป็นได้ทั้ง asexual reproduction แล้วก็ sexual reproduction นะคะซึ่งโดยทั่วๆไปนะคะถ้ามันอยู่ในทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะเลือกแบบ asexual reproduction นะคะจะเป็นนี่เป็นสปอร์มานะเป็น N1 สปอร์สร้างสปอร์นะคะไมซีเลียเป็นเซ็กชวลนะคะเซ็กชวลก็จะเป็นมีพลาสโมเป็นระยะพลาสโมแกมมีนะคะพลาสโมแกมมีก็คือเอาเซลล์เมมเบรนเนี่ยมาฟิวกันนะคะเป็นไดคาริโอติกสเตทก็จะเป็น N + N คาริโอแกมมีนะคะก็คือเอานิวเคลียสมาฟิวกันเป็น 2N นะคะแล้วก็เป็นดิพลอยสเตทนะคะไมโอซิสนะคะก็คือทำให้เหลือเป็นreproductive นะคะนี่เดี๋ยวดูรายละเอียดนะอันนี้ก็คือ asexual reproduction กับ sexual reproduction นะคะ asexual reproduction มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า vegetative reproduction นะคะถ้าเป็น yeast นะก็จะเป็น budding นะคะ budding ก็คือการแตกหน่อนะคะมี mother cell มี daughter cell นะคะแตกหน่อมานะคะ binary fission ก็คือการแบ่ง2แบ่งตัวนะคะ binary แบ่งแบบเท่าๆกันนะคะโมถ้าเป็นโมนะคะก็จะสร้างเป็นคนิเดียนะคะสร้างคนิเดียนะคะส่วน sexual reproduction นะคะที่บอกไปก็คือจะมี plasmogamy karyogamy meiosis นะคะโดยสปอร์ที่สร้างก็จะมี3ลักษณะด้วยกันมีไซโกสปอร์ basidio สปอร์แล้วก็ asco สปอร์ดู asexual นะคะลงไปที่ asexual นะ asexual reproduction นะคะหรือว่า vegetative reproduction นะคะมันก็จะใช้แบบ mitosis นะคะ yeast นะคะถ้าเป็นฝั่งทาง yeast นะคะก็จะเป็น budding นะคะไอตัวที่มันแบ่งเนี่ยมันก็คือจะเป็น spore-like conidia นะคะหรือที่เรียกว่าเป็น basto conidia เนี่ยนะคะแต่ไอตัว basto conidia ตัวนี้เนี่ยมันก็จะ elongateนะคะเป็นสุดโดไฮฟีขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือจะแบบสามารถที่เราก็จะเจอในพวกแคนดิด้าในระยะที่เกาะโรคอะค่ะนะคะมีเจอมแล้วก็มีไบนารีนะคะไบนารีฟิชชั่นก็คือเป็นการเซปเปอร์เรตตัวไฮฟีเอลิเมนต์ก็คือแบ่ง2นะคะก็คือการแบ่งตัวแบบเท่าๆกันนะมีบัดดิ้งนะคะแล้วก็ไบนารีฟิชชั่นสำหรับยีสต์นะคะต่อไปโมนะคะโมก็คือจะสร้างคนิเดียนะคะคนิเดียเนี่ยนะคะมีคนิเดียแบบไหนบ้างนะคะอาร์โทรคนิเดียเห็นไหมอาร์โทรคนิเดียเป็นยังไงนะคะอาร์โทรคนิเดียนะคะก็คือจะเป็นอยู่ที่มันจะเป็นแฟกเมนต์นะคะเป็น the end of hyphae ก็คือจะเป็นอยู่ตามที่เป็น hyphae นะคะตรงนี้จะเป็น hyphae ถ้า
าเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับคาไมโดโคนิเดียคาไมโดโคนิเดียคาไมโดโคนิเดียจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็มีผนังที่หนานะคะค่อนข้างทนทานนะคะอันนี้ก็คือจะเจอในพวกแคนดิดาแอลบิแคนส์หรือแคนดิดาสปีชีนะคะก็คือจะใช้ในแต่ก่อนสมัยก่อนนะคะก็คือสามารถใช้ในการ identify สปีชีได้คนิเดียนะคะต่อไปสปอร์แลงจิโอสปอร์นะคะสปอร์แลงจิโอสปอร์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดๆอย่างนี้เม็ดนะคะมันจะอยู่ในแซกก็คือถุงนะคะถุงที่เรียกว่าสปอร์แลงเจียมนี่คือสปอร์แลงเจียมเป็นถุงนะคะได้แก่ไลโซปัสมิวคออันนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะได้ดูนะที่เราได้ดูก็จะมีตอนบ่ายนะคะไลโซปัสแอสเปอร์เพนิซิลิยมฟูซาเลียมฟิโลฟารานะคะนี่ถ้าเป็นไอตัวสปอร์แลงจิโอฟอร์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นก้านชูมันขึ้นมาโคนิเดียนะคะก็จะเป็นเน็กถ้าแบบเป็นโคนิเดียหรือว่าโคนิเดียนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเปื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นเปื่อยๆก็จะเจอในพวกเพนิซิลิยมแอสเปอร์จิลลัสอันนี้นะก็ลักษณะของเชฟนะคะลักษณะของรูปร่างสีการเรียงตัวอะไรอย่างเงี้ยของไอ้ตัวคอนิเดียนะคะจะใช้ในการ identify ฟังจ่ายได้ identify เชื้อราได้นะคะมันก็จะมีอะไรนะคอนิเดียมีอาโทคอนิเดียคาไมโดคอนิเดียสปอร์แลนจิโอสปอร์ค่ะแล้วก็คอนิเดียสปอร์นะคะจบเรื่องอเซ็กชวลนะคะต่อไปก็คือเป็นเซ็กชวลรีโปรดักชันนะคะก็จะเป็นแบบไมโอซิสนะคะพลาสโมเกมมีนะคะพลาสโมเกมมีก็คือพลาสมาเมมเบรนนะคะพลาสมาเมมเบรนตรงนี้เนี่ยมันจะมาฟิวส์กันนะคะฟิวส์กันนะคะทำให้เกิดเป็นไดคาริโอติกเซลล์ก็คือเป็น 2N นะคะเป็น 2N ต่อไปคาริโอแกมมีนะคะพอมันฟิวส์กันปุ๊บนะคะนิวเคลียสตอนแรกพลาสมาเมมเบรนมันเอามารวมกันก่อนใช่ไหมคะนิวเคลียสก็ยังไม่รวมนะคะคราวนี้พอคาริโอแกมมีนิวเคลียสมันรวมกันนะคะนิวเคลียสมันรวมกันนะคะก็จะเป็นแบบดิพลอยก็คือ 2N นะคะหลังจากนั้นมันก็จะแบ่งแบบไมโอซิสนะคะแบ่งแบบไมโอซิสให้เหลือ N เดียวนะคะก็จะแบบสร้างสปอร์ขึ้นมาเป็นแฮปพลอยนะคะก็จะมีไซโกสปอร์นะคะไซโกสปอร์แอสโคสปอร์เบซิดิโอสปอร์ไซโกสปอร์ก็จะแบบมีขนาดใหญ่นะคะผนังเซลล์หนาอันนี้เป็นสปอร์ก็คือจะเป็นเซ็กชวลรีโปรดักชันนะคะแอสโคสปอร์ก็จะมีถุงนะคะถุงที่เรียกว่าแอสคัสวิดีโอสปอร์ก็อยู่ที่อยู่บนพีเดสทอลค่ะเป็นกรีดมี3อันต่อไปนะคะฟังกอลคลาสสิฟิเคชันนะคะคนที่ชื่อวิทาเกอร์นะคะก็แบ่งนะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกมาเป็น5 คิงดอมโปรตีสนะคะโมเนล่ามีฟังจายมีแพลนมีแอนิมอลนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟังจายนะฟังจายก็จะมียีสต์มีโมนะคะมีเห็ดด้วยการแบ่งนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับลักษณะของมอร์โฟโลจีนะคะแล้วก็การสร้างสปอร์นะคะได้ออกมาเป็น3คลาสด้วยกันนะคะมีไซโกไมโครต้านะคะเบซิดิโอไมโครต้าแอสโคไมโครต้าดิวเทโรไมโครต้าอันนี้ไม่ต้องจำอะไรมากมายนะคะก็คือดูที่เป็นหลักๆเป็นภาพรวมๆค่ะเพื่อที่จะเข้าใจว่าเห็นอย่างนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะกลับมาอีกรอบนึงนะในอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพูดคร่าวๆไปก่อนนะคะถ้าคลาสแรกของไอตัวไซโกไมโครต้าเนี่ยก็เป็นไลโซปัสนะคะมิวคอนะคะก็จะเห็นเป็นนอนเซปเตตนะคะมีการสืบพันธุ์ทั้งอเซ็กชวลแล้วก็เซ็กชวลนะคะก็คือจะเป็นสปอร์แลนจิโอสปอร์มีไซโกสปอร์นะคะดูอันนี้นะคะนะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นไซโกฟังจายนะคะเป็นนอนเซปเตตนะคะมีสร้างสปอร์แลนจิโอสปอร์นะคะไซโกสปอร์ไลโซปัสนี่นะคะหน้าตาของไลโซปัสเป็นแบบนี้ก็คือสร้างสปอร์แลงจิโอสปอร์ในสปอร์แลงเจียมนะคะแล้วก็เป็นนอนเซปเตตนะคะหรือที่เรียกว่าโคอิโนไซติกนะคะ
ไปคลาสที่2นะคะก็คือBasidio Microta Basidio Microta นะคะก็จะเป็นพวก Cryptococcus Malassezia นะคะก็จะมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบ2อันก็คือ Asexual กับ Sexual เหมือนกันนะคะมีการสร้าง Conidia Blastospore นะคะอันที่3นะคะ Asco Microta นะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นดิวิชันที่มีพาโทเจนิกฟังจายนะคะเยอะนะคะก็จะมีการสร้างทั้งมีการสืบพันธุ์ทั้งอเซ็กชวลแล้วก็เซ็กชวลนะคะก็คือจะเป็นมีคอนิเดียแอสโคสปอร์นะคะเป็นพวกแคนดิด้าแอสเปอร์เพนิซิลเลียมฟูซาเลียมฟิโลฟอลาเดอร์มาโทไฟตัวอย่างอันนี้พวกสุดท้ายนะคะก็คือดิวเทโรไมโครตาดิวเทโรไมโครตาหรือที่เรียกว่าอิมเพอร์เฟกต์ฟังจายนะคะหรือที่เรียกว่าอิมเพอร์เฟกต์ฟังจายการที่มันอิมเพอร์เฟกต์เพราะว่ามันไม่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะไม่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะอิมเพอร์เฟกต์นะคะไม่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคำถามอีกแล้วค่ะ Which of the following group of fungi has not been observed to reproduce sexually ข้อไหนคะดิวเทโรโอเคอันนี้ก็คือนะคะจบละต่อไปก็คือจะเป็นฟังกัลพาโทเจนิซิสการที่เชื้อราเนี่ยมันจะก่อโรคนะคะก่อโรคได้นะคะก็คือมันจะมีอยู่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะคะก็คือมีโฮสต์นะคะมีตัวก่อนมีตัวเชื้อนะคะมีตัวเชื้อมีโฮสต์ที่เข้าไปนะคะแล้วก็มีแอนไวรอนเมนต์ที่เหมาะสมตัวเอเจนต์นะคะมันจะเข้าไปทางไหนได้บ้างเชื้อราเข้าไปทางไหนได้บ้างนะคะก็คือการหายใจการสูดคะพี่ขอโทษค่ะพี่จะบอกแล้วลืมอันนี้ต้องแก้ดิวเทโรใช่ไหมคะช่วยแก้ให้ด้วยนะคะเป็นดิวเทโรไมโครต้านะคะอันนี้ชีทผิดนะคะเชื้อที่เข้าไปนะคะก็คือจะเข้าเชื้อรานะคะจะสามารถเข้าได้โดยการสูดลมหายใจเข้าไปนะคะ digestive ก็คือการ ingestion นะคะการกินเข้าไปนะคะแล้วก็ทางแผลก็สามารถเข้าได้นะคะการเข้าทางแผลก็คือจะเป็นเข้าพวก cutaneous subcutaneous นะคะเข้าไปทางผิวหนังนะคะการเข้าทางนี้ก็อาจจะทำให้เกิด systemic ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับไวรูเลนต์ของแต่ละเชื้อด้วยนะคะว่าเชื้อเป็นยังไงนะพาโทเจนิซิสการก่อโรคนะคะเป็นอินเวสีฟนะคะเข้าแล้วไปอินเวสีฟร่างกายนะคะหรือว่าเข้าไปแล้วสร้างท็อกซินนะคะหรือว่าเกิดอัลเลอร์จีนะคะเช่นสูดลมแพ้นะคะแพ้ฝุ่นละอองหรือแพ้สปอร์ของเชื้อรานะคะโฮสต์นะคะก็จะมีเชื้อชาตินะคะเพศอายุimmunity นะคะ immunity โดยปกติแล้วเนี่ยคนทับปกตินะคะก็คือสามารถเชื้อราก็คือล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะคนที่ปกตินะคะก็จะไม่มี immune ที่สามารถคุมสามารถที่จะปกป้องร่างกายได้นะคะจากเชื้อราแต่ถ้าสมมติว่าเป็น immunocompromised host นะคะเช่นผู้ป่วย HIV ใช่มั้ยคะผู้ติดเชื้อ HIV transplant cancer tumor ผู้ที่รับสเตอรอลนะคะก็อาจจะทำให้ร่างกายคือเข้าเนี่ยตามทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดพวก OI ได้นะคะก็คือพวก opportunistic infection นะคะพวก candida asper crypto penicillium histo นะคะก็คือมีรายงานพบมากขึ้นนะคะกับในพวกที่เป็นอิมมูนต่ำนะคะ environment นะคะก็คือขึ้นอยู่ด้วยนะคะกับ environment กับสิ่งแวดล้อมนะคะว่าในสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น tropical อย่างเงี้ยเราก็จะเจอบ้านเราก็จะเจอพวกกลากเกลื่อนเยอะนะคะ endemic area นะคะทางภาคเหนือของเราก็จะเจอพวก penicillium เยอะนะคะ humidity ก็ความชื้นนะคะอันนี้ก็คือให้แสดงให้เห็นนะคะถึงการที่เชื้อเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้ยังไงบ้างมีการหายใจนะคะอันนี้ trust ก็คือเป็นแคนดิด้าที่ปากนะคะพบในผู้ป่วย HIV เหมือนกันนะคะในระยะที่อิมมูนดรอปนะคะเป็นฝ้าลิ้นฝ้าที่ขาวเป็นลิ้นฝ้าขาวๆนะคะเข้ามาทางหายใจ inhalation เข้าไปก็ได้ wool นะคะทางแผลนะคะพวกแบบ trauma นะคะมีไม้นะคะไม้แล้วก็แบบไม้อยู่ในดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะก็สามารถที่จะอินเฟคเข้าไปได้นะคะอัน
ี้ก็invasive เข้าไปตามที่ต่างๆนะคะวาจิน่าก็ได้เหมือนกันนะคะจะใช้เป็น normal flora อยู่ immune drop ลงนะคะCandida นี่แหละนะคะเป็น normal flora ได้รับยาหรือว่า immune ต่ำนะคะก็ทำให้เกิดโรคได้นะคะก็จะเข้าแล้วก็ไปตามที่ต่างๆนะคะอาจจะการที่แล้วก็นี่ systemic ใช่ไหมคะหายใจก็จะแบบ systemic ไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น bone meningitis นะคะ cryptococcus นะคะก็คือถ้าในมูลนกพิราบอย่างเงี้ยก็มีเชื้อโรคนะคะ cryptococcus neoformans นะคะมันก็จะเข้าไปที่เยื่อหุ้มสมองนะคะอันนี้เราจะได้ทำแลบใน pathogenic fungi นะคะจะเห็นเป็นเม็ดแคปซูลเป็นพื้นดำๆนะคะอันนี้เป็น laboratory diagnosis นะคะการที่เราจะรู้ว่าผู้ป่วยจะติดเชื้ออย่างไรคะก็คือมันต้องเริ่มมาตั้งแต่ specimen collection นะคะเราจะ collect นะคะถ้าดูจากนี้นะคะ skin hair nail ก็คือจากที่มันเป็น superficial ก่อนนะคะ superficial cutaneous subcutaneousแล้วก็ systemic นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น superficial ก่อน skin hair nail เป็นพวกกากเกลื่อนนะคะเป็นพวกเกลื่อนนะเข้ามานิดนึงเป็นพวก subcutaneous ก็เป็น biopsy นะคะ biopsy pass นะคะคราวนี้ systemic นะคะก็จะเก็บพวก blood พวก CSF นะคะคราวนี้พอเมื่อเราได้ specimen collection เราเก็บตำแหน่งที่เก็บเรียบร้อยนะคะการ transport media ที่เหมาะสมนะคะทั้งตัวที่เก็บนะคะทั้ง transport media ทั้งอุณหภูมิทั้งเวลานะคะการ label ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็จะมาถึงในห้อง lab นะคะซึ่งในห้อง lab นั้นนะคะการที่เราจะตรวจทางเชื้อราได้นะคะก็จะมี direct examination ก็คือตรวจสดเลยดูเลยนะเป็น wet mouth นะคะอย่างเช่น vaginal discharge นะคะตกขาวนะคะหยดแล้วก็ดูเลยนะคะดูซูโดไฮฟี่นะคะดูว่ามีหรือเปล่านะคะเห็นเป็นแตกเลยนะคะหรือว่า KOH อันนี้ก็ต้องทำเป็นนะคะ KOH ก็คือพวกกรากเกลื่อนนะคะหยดดูปุ๊บนะคะหยดนะคะแล้วก็ดูว่าเป็นเซปเตตหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็ใช้ตัว KOH นะคะ preparation India ink นะคะ stain ก็คือแบบ direct examination นะคะหรือว่าจะเป็นการ culturesนะอีกอันหนึ่งนะคะ direct set ก็มี culture นะคะในการ culture นะคะแล้วก็ให้ปรับให้สิ่งแวดล้อมที่ให้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเหมาะสมกับเชื้อรานะคะเชื้อราต้องการอะไรนะคะ serology นะคะ serology ที่มีอะไรนะแมนแนนใช่ไหมคะแมนแนนที่เราใช้ตรวจ aspergillus นะคะแล้วก็เราก็จะได้ interpret ผลออกมาอันนี้ก็ให้ดูเฉยๆนะคะที่ให้ดูก็มีเซลล์เมมเบรนนะคะในเซลล์เมมเบรนจะมีอะไรนะคะที่เป็นที่อยู่ของเออร์โกสเตอรอลยามันก็จะไปจับกับไอตัวเออร์โกสเตอรอลประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจบมีอะไรสงสัยไหมคะมีข้อหนึ่งจำได้ไหมคะผลแบบนู่น